กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงนะคะที่ได้ติดตามในช่องของยโสธาราสิริภาประภากรนะคะในช่อง YouTube นี้นะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมีแสงสุริยะนะคะที่สดใสนะคะตั้งแต่เช้านะคะวันนี้เลยมีบทความดีๆในการที่จะมานำเสนอผ่านช่อง YouTube นี้เพื่อเป็นเคสในการศึกษาในการค้นคว้าในการเข้าชมตลอดจนถึงถือว่าเป็นช่องนะคะยโสธาราสิริภาประภากรที่นำเสนอนานาสาระท้องถิ่นที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมศาสนาคำสอนปรัชญาและมรดกภูมิปัญญาตลอดจนถึงวัฒนธรรมหรือความเชื่อที่กำลังเลือนหายไปที่ปรากฏมาแต่อดีตหรือเคยมีในอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้เรามีความจำเป็นและเห็นความสำคัญอย่างมากนะคะต่อการรณรงค์แล้วก็ต่อการนำมาเขียนเป็นงานวิชาการหรือมารังสรรค์นะคะให้เป็นตำนานเรื่องเล่านะคะบอกผ่านช่องวิดีโอเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบรับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนที่เกิดขึ้นตามประเพณีท้องถิ่นที่เกิดขึ้นตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไม่ว่าแต่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยกุยและกลุ่มชาวไทยลาวตลอดจนถึงกลุ่มชาวจีนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ล้วนแล้วแต่อัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์นะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ของตนย่อมมีความเชื่อมีวัฒนธรรมมีการแต่งกายมีภาษาและมีฐานคตินะคะที่มาคล้ายๆแบบเดียวกันแต่แตกต่างไปที่ลักษณะนะคะรูปแบบเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นการนำเสนอในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อการมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็มานำเสนอซึ่งงานชิ้นนี้นะคะเป็นผลงานทางวิชาการนะคะที่ได้ตีพิมพ์นะคะเมื่อหลายวันที่ผ่านมายังสดสดร้อนร้อนอยู่นะคะก็คือได้ตีพิมพ์ณกองประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3พุทธศาสนาและปรัชญาแนวคิดมุมมองนะคะสังคมยุคหลังโควิด-19 ซึ่งจัดทำโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564ซึ่งเรื่องที่เราได้นำเสนอณกองประชุมนี้เป็นเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะประเพณีแซนอายะในชุมชนของกลุ่มชาวไทยกุยนะคะซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็คือ San Aya Traditions นะคะ Ceremony นะคะ Participation นะคะ Participation Participation in the Community of Thai Gui People นะคะซึ่งจะมีพระครูสกลธรรมรังสีนะคะเจ้าคณะอำเภอเมืองฝ่ายธรรมยุทธนะคะได้รวบรวมเรียบเรียงนะคะแล้วก็ได้ให้การสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็ข้าพเจ้าเองยโสธาราสิริภาประภากรคุณสุริยาคลังฤทธิ์แล้วก็พระกันกันตธรรมโมด็อกเตอร์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงศ์ศรีสะเกษนะคะซึ่งได้เป็นคณะทีมเดียวกันนะคะบทความเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะในประเพณีแซนอายะของชุมชนชาวไทยเชื้อสายกุยหรือกลุ่มชุมชนชาวไทยกุยเนี่ยนะคะเป็นการศึกษาความเชื่อนะคะของชาวไทยกุยที่มีต่ออายะนะคะก็คือ1การศึกษาความเชื่อที่มีต่ออายะของกลุ่มชาวไทยกุยนะคะ2การมีส่วนร่วมของชุมชนชาวไทยกุยโดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเนี่ยคือผู้นำชุมชน
ผู้ประกอบพิธีกรรมผู้ร่วมพิธีกรรมและประชาชนจำนวน10คนซึ่งพื้นที่ที่เราทำการศึกษาคือบ้านตะเคียนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมและสัมภาษณ์แบบเชิงลึกซึ่งมีผลการศึกษาเนี่ยพบว่าความเชื่อของชาวไทยกุยเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับปู่ตาหรืออายะอายะในที่นี้หมายถึงผีปู่ตานะคะหรือถ้าเป็นแบบสากลเราก็จะมีความเข้าใจว่าเป็นเทพรักษ์นะคะเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งนะคะที่รักษาชุมชนรักษาบ้านเมืองแล้วก็ชุมชนบ้านเมืองก็จะสร้างเป็นศาลใหญ่ๆขึ้นมาประจำหมู่บ้านแล้วก็ตั้งชื่อนะคะขึ้นมาว่ามีนามว่าอะไรนะคะในศาลแห่งนั้นนะคะซึ่งอายะเนี่ยนะคะใช้เรียกเป็นภาษาถิ่นนะคะแล้วก็ใช้เรียกแทนสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะหรือปู่ตานั่นเองเนาะเชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณของผู้พิทักษ์รักษาและก็คุ้มครองชุมชนนะคะเชื่อว่าอายะเนี่ยนะคะมีพลังอำนาจที่สามารถให้คุณและโทษได้นะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยจะมีการเส้นไหว้ประจำปีอยู่ประมาณ2ช่วงด้วยกันนะคะก็คือช่วงแรกช่วงที่1ครับเพื่อเส้นไหว้ในการแสดงความขอบคุณที่ได้รับผลทางการเกษตรนะคะคือช่วงนี้นะคะก็จะมาเส้นไหว้ในช่วงขึ้น3ค่ำเดือน3นะคะแล้วก็ในช่วงที่2นะคะก็จะมีการเส้นไหว้ก่อนการทำการเกษตรนะคะเพื่อความอุดมสมบูรณ์หรือก่อนการลงนะคะก่อนการลงไปทำการเกษตรในช่วงที่2เนี่ยก็จะมีการเส้นไหว้ประจำปีในช่วงขึ้น6ค่ำเดือน6นะคะช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยนะคะพฤษภาคมนี่ก็จะเส้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นฤดูฝนที่จะเข้ามาแล้วนะคะในตัวนี้ก็คือเพื่อที่จะขอให้เทพรักษ์เนี่ยได้โปรดประทานฝนฟ้าโปรดประทานความอุดมสมบูรณ์ให้มีน้ำท่าในการทำการเกษตรทำการเกษตรก็ให้ได้ลาบได้ผลได้กำไรเข้ามานะคะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยนะคะเขาจะให้ความในพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาจะมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมมากเลยแล้วก็จะให้ความสำคัญกับงานประเพณีสันอายะประจำปีอย่างมากซึ่งจะมีผู้ร่วมในพิธีกรรมแล้วก็กิจกรรมเส้นไหว้เนี่ยทั้งชุมชนนะคะหรือในเขตอำเภอสำโรงทาบเนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมที่มีความเชื่อต่อผีปู่ตาอย่างมากเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่มีความเชื่อต่อสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ในเคสที่เราใช้เป็นพื้นที่ในการศึกษาเพราะว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มชนมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมกลุ่มชนนะคะมีการจัดพิธีร่วมกันแล้วก็กลุ่มชนให้การมีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่บ้านวัดโรงเรียนนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่มีความจำเป็นสำคัญเนี่ยองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้านนะคะนายกอบต.พวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาร่วมในพิธีกรรมนะคะใครเคยเป็นกำนันอดีตกำนันกำนันปัจจุบันกำนันเก่ากำนันใหม่เนี่ยเขาก็จะมาร่วมกันเพราะว่าอายะหรือผีปู่ตาเนี่ยเป็นสิ่งที่กลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธามีความเลื่อมใสและนับถือมาตั้งแต่โบราณกาลและณปัจจุบันนี้ก็ยังเข้มแข็งและก็เข้มแข็งมากจนถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบอีสานใต้เนี่ยนะคะเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นการให้ความสำคัญในงานประเพณีแสนอายะเนี่ยนะคะจะมีผู้ร่วมในพิธีกรรมนะคะในกิจกรรมเส้นไหว้จากหลายภาคส่วนนะคะได้แก่ผู้นำชุมชนนะคะเป็นผู้นำชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะโรงเรียนหน่วยงานราชการและหมู่บ้านนะคะจะร่วมกันประกอบพิธีกรรมขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษและดวงวิญญาณของเทพรักษ์นะคะซึ่งกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำถิ่นที่สืบทอดปฏิบัติกันมาหลายร้อยปีและยังคงอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีคำสำคัญอยู่ประมาณ3คีย์เวิร์ดด้วยกันนะคะก็คือ1ประเพณีแสนอายะนะคะ
อายะทรดิชันนะคะการมีส่วนร่วมพาร์ติสิแปนต์นะคะแล้วก็กลุ่มชาวไทยกุยนะคะไทยกุยคอมมูนิตี้นะคะฉะนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเราจะหนีจากความเป็นมาและความสำคัญเนี่ยไม่ได้เลยว่าประเพณีแซนอายะเนี่ยของกลุ่มชนชาวไทยกุยเนี่ยนะคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีการสืบทอดมีการรักษาแล้วก็ยังประกอบพิธีมาตั้งแต่สมัยโบราณถ้าจะอธิบายถึงมนุษย์นะคะได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาในท่ามกลางธรรมชาติมีการดำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพิงอาศัยนะน้ำฝนและมีความเกี่ยวข้องนะคะกับธรรมชาติตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์นะคะได้พึ่งพิงอาศัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาจากปรากฏที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาตินี้เองที่ทำให้มนุษย์ต้องได้รับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ธรรมชาติด้วยเหตุนี้ในยุคสมัยโบราณนะคะจึงมีตัวก่อกำเนิดนะคะลัทธิบูชาหรือแนวทางในพิธีกรรมบูชาธรรมชาติหรืออาจจะมีการบูชาสัตว์ในตำนานนะคะเรื่องราวของผู้กล้านะคะและมนุษย์กับการติดต่อดวงวิญญาณปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายจึงก่อให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมชาตินะคะเหล่านี้ที่เป็นอยู่เนี่ยมีพลังที่เหนือมนุษย์และพลังเหล่านี้นะคะสามารถให้คุณและโทษแก่มนุษย์ได้ฉะนั้นมนุษย์จึงเกิดความกลัวความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อพลังอำนาจจึงเป็นจุดกำเนิดคติความเชื่อในพิธีกรรมและการให้ความเคารพบูชาต่อธรรมชาติอำนาจและวิญญาณเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมนะคะเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมว่ามีดวงวิญญาณสถิตอยู่กับธรรมชาติและเป็นผู้ที่ควบคุมธรรมชาติหรืออยู่เบื้องหลังธรรมชาตินั่นเองให้ปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นมีทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเรามาดูการผสมผสานประเพณีทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเมื่อเกิดประเพณีแซนอายะของกลุ่มชนชาวไทยกุยขึ้นเนี่ยนะคะได้มีการผสมผสานอยู่ประมาณ2ระบบด้วยกันนะคะก็คือ1ได้ผสมผสานกับความเชื่อแบบดั้งเดิมคือผีนะคะหรืออำนาจดั้งเดิมนะคะ2นะคะได้ผสมผสานโดยรับเอาศาสนาเข้ามามีส่วนประกอบกับพิธีกรรมด้วยอาทิการทำบุญอุทิศให้กับคนตายดวงวิญญาณบรรพบุรุษและการสวดมนต์เพื่ออุทิศให้กับดวงวิญญาณต่างๆตามแนวทางของศาสนาเป็นพิธีกรรมเส้นไหว้นะคะอายะหรือวิญญาณอารักษ์ที่เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณที่คุ้มครองชนเผ่าของตนเองนะพิธีกรรมนี้ที่เกิดขึ้นมานะเขาเชื่อว่าอายะเนี่ยเป็นเทพารักษ์ที่ดูแลแล้วก็คุ้มครองชนเผ่านะคะถือเป็นวิญญาณที่อยู่คู่กับชาวไทยกุยมาช้านานมากเลยนะคะดังนั้นการบูชานะคะอายะเนี่ยจึงมีจุดประสงค์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำฝนเพื่อการเกษตรเพราะชาวไทยกุยโดยส่วนมากนิยมทำการเกษตรนะคะดังนั้นจึงต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญในการประกอบอาชีพนะคะในเขตอำเภอสำโรงทาบของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่มีการอาศัยอยู่มีภาษาฉบับของตนเองมีความมีอัตลักษณ์ทางความเชื่อมีความโดดเด่นทางพิธีกรรมแล้วก็มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีเป็นแบบเฉพาะของตนเองนะฮะด้วยเหตุนี้เองประเพณีแซนอายะจึงได้กลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีประจำปีที่สำคัญมากของชนกลุ่มนี้และมีความเชื่อที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากอดีตเป็นความเชื่อที่มีต่ออายะว่าเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาชนเผ่ารักษาหมู่บ้านนะคะดังนั้นอายะเนี่ยนะคะจึงมีอิทธิพลบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อกลุ่มชนชาวไทยกุยตามความเชื่อมีอยู่ประมาณ4กรณีที่เราค้นพบจากผลงานทางวิชาการก็คือ1อายะมีอิทธิพลบทบาทในด้านสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยจึงมีการบนบานเพื่อให้ตนเองหายจากอาการเจ็บป่วยเหล่านั้น2บทบาทอิทธิพลของอายะเนี่ยด้วยหน้าที่การในด้านของหน้าที่การงานจะมีจะเกี่ยวในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองของภารกิจที่งานของงานที่ตนเองทำ3ด้านที่พึ่งพาทางใจอย่างเช่นของหายขอให้ได้กลับคืนและ4ด้านการช่วยตัดสินคดีความของชุมชนในกรณีเกิดความวุ่นวายขึ้นในชุมชนดังนั้นบทบาทของ
ผีปู่ตาเนี่ยนะคะยังมีผลต่อความบริสุทธิ์ของผู้ไม่กระทำของผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดได้อีกด้วยเพราะชาวกุยเชื่อต่ออำนาจวิญญาณหรือผีปู่ตาเนี่ยนี่มากจึงกลัวและยอมรับในด้านนี้ดังนั้นเมื่อเกิดคดีความขึ้นมานะคะเมื่อให้มารับสาบานต่อหน้าอายะทุกคนก็จะกลัวและต้องยอมรับสารภาพผิดนะคะเป็นต้นนะคะในเขตพื้นที่อำเภอสำโรงทาบเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อต่ออายะแล้วก็ยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมของคนในท้องถิ่นเช่นการแซนอายะเป็นประเพณีประจำปีเป็นพิธีแซนอายะของกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะแล้วก็มีการจัดงานประเพณีประจำปีนะคะแล้วก็มีการรำถวายนะคะมีการแสดงแสงสีเสียงนะคะหรืออาจจะมีการจัดการแสดงในบางปีนะคะที่จัดขึ้นและเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สร้างคุณค่าในหลายๆด้านให้กับกลุ่มชนคือไม่ว่าแต่ที่พึ่งในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการค้าขายการแลกเปลี่ยนหรือมีผลในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์จึงก่อให้กลายเป็นผลด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองและการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มชนได้อีกทางและเป็นที่รู้จักของบุคคลอื่นวัฒนธรรมอื่นเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มชนชาวไทยกูมีความเชื่อที่มีต่ออายะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าทำการวิจัยนะคะน่าที่จะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็น่าที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งชุดความรู้ที่สมบูรณ์แบบมากกว่านี้ฉะนั้นในบทความชิ้นนี้เองนะคะเราและคณะนะคะได้มีได้นำเอาไปตีพิมพ์ณกองประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3นะคะพระพุทธศาสนาและปรัชญาแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด-19จัดโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยนครปฐมประจำปี2564นะคะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะหรือกลุ่มชนชาวไทยกุยนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบพื้นที่อีสานใต้นะคะแต่ที่มีมากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็จะมีที่สีขอสำโรงทาบอำเภอสังขะนะคะอำเภอลำดวนนะคะแล้วก็อำเภอปรางกู่นะคะแล้วอำเภอทางจอมพระนะคะบ้างนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ก็จะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมแต่กลุ่มชนก็ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนพ้องนะคะที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันเองก็จะพูดภาษากุยหรือภาษาสวยนะคะภาษากุยเนี่ยใส่กันนะคะสื่อสารกันได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยนะคะเป็นที่สนใจของชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและเราก็มีผลงานที่ตีพิมพ์นะคะในระดับนานาชาตินะคะที่เราได้ไปตีพิมพ์ที่ประเทศไต้หวันนะคะเราไปตีพิมพ์ที่ประเทศมาเลเซียประเทศอินโดนีเซียเกาะบาหลีเมืองเดนพาซ่านะคะแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะฉะนั้นเราก็พยายามเขียนให้เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเผยแผ่ให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ในจังหวัดหนึ่งในเมืองหนึ่งเนี่ยนะคะยังมีกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะมีความเชี่ยวชาญในการจับช้างมีภาษาเป็นอัตลักษณ์ของตนเองและเป็นกลุ่มชนที่เคารพในกฎหมายบ้านเมืองนะคะเคารพในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างมากนะคะแล้วก็มีความเกรงกลัวต่อความสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่ไปเกี่ยวไม่ไปข้องไม่ไปแตะดีกว่าเพราะว่าเคยมีประสบการณ์คนเคยโดนเคยอะไรมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้ทำให้ต้องชิบหายวายวอดหมดนะคะหมดเงินหมดทองนะคะต้องรักษาตัวไปจนบางคนก็เคสบางคนก็หายบางคนไม่หายก็กลับมาเป็นคนไม่ค่อยเต็มๆนะคะหรือบางคนอาจจะไม่หายเลยก็หมดทั้งเงินหมดทั้งไร่นาสาโทเพื่อที่จะยื้อชีวิตเนี่ยเอาไว้แบบนี้ก็เห็นเป็นหลายกรณีจึงเป็นที่มาของทางคติความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยกุยที่มีต่ออำนาจสิ่งเหนือธรรมชาตินะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของกลุ่มชาติพันธุ์นี้มากนะคะเดี๋ยวถ้าในคลิปต่อไปนะคะก็อาจจะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของ
สัญลักษณ์ในการแต่งกายนะครับพิธีกรรมของกลุ่มชนชาวไทยกุยภาษาของกลุ่มชนชาวไทยกุยหรือวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนชาวไทยกุยว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรกินอยู่อย่างไรใช้อย่างไรเชื่ออย่างไรมีวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรนะคะมีเครื่องแต่งกายมีภาษาอะไรอย่างไรบ้างนะคะโดยผ่านนะคะช่องChannel ยโสธราสิริภาประภากรนะคะฉะนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับยโสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ